สวัสดีครับวันเสาร์เสาร์ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ววีโก้เสาร์ที่15นะวีโก้รถยนต์คันนี้ติดตามโครงการมาจากทางไหนอาการเป็นอย่างไรยูทูบครับเพราะถ้าช้าติดฟันจะขาวครับขาวมีการสั่นสั่นสั่นนานไหมสั่นพักหนึ่งนะครับผมมาดูฟังจากเสียงเครื่องเนี่ยไม่รอดแน่แหวนวชินนะติดตามมานานหรือยังก็สักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนนะเพิ่งมีเวลามาทำครับต้องทำก่อนปีใหม่นะครับ ก็ดูเขาที่เขามีอาการเหมือนกันก็ดูศึกษาเขาดูก็อย่าเพิ่งมั่นใจ 100% นะครับผมทีนี้ภาวนาอย่างเดียวถอนมาท่านติดมากๆหัวฉีดอย่าน็อกกลัวอย่างเดียวหัวฉีดน็อกพอถอนมาเนี่ยถ้ามันติดมากๆเนี่ยมันเบี้ยวไปเลยตรงนั้นหัวฉีดอะยิงน้ำมันไม่ออกเลยนะต้องทำใจตรงนี้ไว้ก่อนครับนะเราต้องคุยเย็นก่อนเพราะว่ามันไม่แน่บางคันเนี่ยต้องใช้ลอกดึงถึงจะออกครับคือขมเหลามันเกาะเยอะมากครับผมไฟน้ำมันเครื่องมีแว๊บๆบ้างไหมไม่มีไม่มีนะถือว่าโชคดีไปอ่ะลองสตาร์ทเครื่องดูปิดแอร์ด้วยทุกครั้งสตาร์ทเครื่องสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเลยครับเสียงมันแตกเหมือนขั้วข้าวตอกเสียงเครื่องยนต์มันแตกเหมือนขั้วข้าวตอกก็ฮะแต่ต้องจิตรั่วก็คือดูอีกตัวหนึ่งก็คือดูตัวนี้เห็นไหมคันขาวออกคันขาวไม่หายจับดีๆมันจะออกจางเห็นไหมมันออกไม่สม่ำเสมอหรอกอันเนี้ยบอกฟันทงได้เลยว่ารั่วอย่างน้อย2หัวขึ้นไปอ่ะอ้าวเดี๋ยวถอดรับพิสูจน์ทำหมอดูว่าแม่นหรือเปล่าเอาย้ายรถเลยเข้าที่หลังจากแก้ไขวาล์วเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมลิงไปประมาณนี้ครับหนังกบเดิมทีตัวไหนตายเนาะวาล์วตัวนี้ครับตัวนี้เอากล้องซูมเข้ามาตอนนั้นไม่ขยับเลยเห็นไหมใกล้ๆได้ชัดเปล่านะขยับได้ยังขยับได้แล้วครับกลับมาที่เดิมของเดิมงัดออกมาดีไม่กระเด็นหายนะโอเคซ้ายขวาปกติอ้าวหลังยางฝากให้30,000กว่าบาทนะอ้าวเดี๋ยวไปติดตามนะครับว่ารถ Honda Jazz คันนี้จะหายกระชากหรือไม่วีโก้กับการตรวจสอบแหวนผู้ฉีดรั่วตอนนี้ก็บอกรั่วอย่างน้อย2หัวแล้วค่อยดีตันบึงเราดูว่ารั่วกี่หัวต้องถามเจ้าของรถนะครับยังไงฮะรั่ว3หัวครับ4หัวเลย4หัวนั้นก็เริ่มแล้วใช่มั้ยเริ่มครับครับตัวที่4อ่ะดีงานยุ่งๆเลยไม่ได้ถ่ายให้สมาชิกดูแต่มันมีภาพครับผมน่าจะมีอยู่ในกล้องเมื่อกี้ที่ถ่ายไว้ป่ะไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าวิธีการตรวจเช็คหัวฉีดรั่วหรือไม่ตามนั้นน่ะคือผมเช็คอ่ะเสียงเครื่องมันผิดปกติครับผมบอกว่าอย่างฟังจากเสียงเครื่องว่าอย่างน้อยต้อง2หัวขึ้นครับ3หัวรั่วหนักจากเสียงไม่เก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 มันมีโดยเฉพาะมีควันขาวด้วยครับตอนนี้ได้รับการแก้ไขสบายใจยังครับเยอะแล้วครับฮะต้องลองวิ่งก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ลองวิ่งครึ่งแล้วไปเห็นการวิเคราะห์งานก่อนซ่อมเพื่อลดค่าใช้จ่ายครับเป็นหน้าที่ของช่างทุกคนอยู่แล้วครับก็ประมาณอีก2ชั่วโมงก็คงได้วิ่งละเดี๋ยวต้องล้างถ้วยดีก่อนเห็นไหมตันเยอะไหมถ้วยดีตันเยอะตันเยอะมันแสดงไม่ติดอยู่เสื้อก็จับเยอะเยอะเลยครับผมนี่มันเร่งเร่งด่วนไงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันครับมาจากไหนนะอยุธยาครับอยุธยาได้กลับบ้านแน่วันนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนทดสอบภาคสนามอีกครั้งนะครับมีถ้อยดีนะมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูนะขูดไปแล้วนะแถมจากรีโวจากเชียงใหม่มาติดเชื้อเพลิงร่วมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเป็นของแถมให้สมาชิกดู
แล้วก็คอยติดตามการทดสอบทักษะของรถยนต์คันนี้นะรถวีโก้กับอาการพันขาวนะครับตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถได้ขับทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ข้องใจถามว่ารู้ได้ยังไงว่าแหวนวิชิตรั่วแล้วรั่วหนักกี่หัวเป็นไงฮะแหวนวิชิตรั่วก็ดีกว่าเก่าครับเร่งขึ้นพันขาวก็หายไปอัตราการเร่งดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับผมวิชิตรั่วกี่หัวสามหัวสามหัวเป็นไงหมอดูแม่นบอกรั่วอย่างน้อยสองหัวขึ้นครับนั่นแหละแหวนวิจิตรรั่วมันทำให้เขม่าวร่วงลงบนแท้งแล้วเขาไปอุดฝักบัวต้องรีบทำมาดีแล้วครับมันรั่วหนักเลยนะสามหัวรั่วหนักเลยหัวที่สี่กำลังจะรั่วนะรั่วกินน้ำมันด้วยกินน้ำมันด้วยครับตอนนี้ปัญหาคาใจหายยังหายแล้วครับหายแล้วนะตาการเร่งดีขึ้นนะครับเสียงเครื่องยนต์เป็นไงตอนนี้เริ่มเดิมเริ่มบาดเดาได้สังเกตระบบขับเลี้ยวหรอนุ่มแล้วพวงมาลัยเป็นไงนุ่มไหมนุ่มนุ่มแล้วหนึบนะหนึบตั้งแต่เช้าวันนี้รู้สึกว่าทำสุดท้ายบ้างเนี่ยเก่ากับเหลือไตตันกันครับไตตันคันนั้นมาทีหลังอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาการเป็นอย่างเราบ้างครับสำหรับคนที่มีอาการสตาร์ทตอนเช้าฟันข่าวนะเป็นมาที่อู่ใหญ่ยนต์ศูนย์นิ่งนั่นแหละครับจากทีมจังหวัดนครสวรรค์เราจะวิเคราะห์ให้หรือสอบถามใน Facebook ชมรมรวมช่างดีใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์จะมีอาจารย์ช่างทุกจังหวัดจะคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นตอนนี้ก็อบรมมาเชิงลึกเยอะมากเอาแต่อย่างแน่ใจมาหาอาจารย์ใหญ่ได้เลยครับขอบคุณครับขาใจนะเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับ